านทั้งหลายครับผมต้องขอขอบคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปล่อยข่าวทำคลิปปล่อยข่าวต่างๆผมก็ต้องบอกว่าขอบใจที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแถลงถึงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดหรือบอกว่าผมต้องการอยากได้กระทรวงเกษตรถ้าหากไม่ได้จะพาสสว่า30ท่านเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอื่นซึ่งในข้อเท็จจริงอันนี้เป็นการปล่อยข่าวให้เกิดความเสียหายถ้าหากว่าบางคนที่ไม่ได้เข้าใจการเมืองมากนักเมื่ออ่านหรือทราบข่าวแล้วก็จะเกิดความเข้าใจผิดถ้าเกิดความเข้าใจผิดก็จะมองให้เห็นเหมือนว่าผมและพรรคพวกเนี่ยเป็นคนเกเรตีรวนในส่วนของการทำงานการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วการทำงานหรือการพูดคุยในเรื่องของกระทรวงต่างๆเหล่านั้นคณะกรรมการบริหารได้มอบหน้าให้ท่านหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคไปทำหน้าที่ตรงนี้พวกเราก็รอฟังแต่อาจจะมีข้อมูลเดิมก่อนที่ท่านหัวหน้าท่านเลขาจะไปทำงานก็มีข่าวที่ออกมาว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะได้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ก็พูดกันไปก็มีข่าวปล่อยกันไปอยู่มาตลอดแต่ก็ฟังแล้วก็ยังพอรับได้แต่ว่าการที่จะพูดทำให้พรรคเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองก็เสียหายเหมือนบุคคลที่ไม่เข้าใจระบบพรรคการเมืองไม่ได้อะไรอย่างใจก็จะพาพรรคพวกย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเรียนว่าผมทำการเมืองมาปัญหาน้อยที่สุดความมีศักดิ์ศรีของคนเราในการทำการเมืองเราต้องยึดหลักและสิ่งที่ผ่านมาในอดีตผมอยู่กับพรรคการเมืองเริ่มต้นคือกิจสังคมก็อยู่จนแยกย้ายตายจากกันไปในส่วนช่วงที่สองในพรรคการเมืองเก่าพรรคไทยรักไทยก็ถูกยุบพรรคและที่3เป็นกลุ่มที่3ก็พลังประชารัฐตรงนี้ต้องเรียนว่าถึงแม้ว่าจะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมประสานกันอย่างไรเราก็ไม่ได้คิดที่จะหนีหายไปจากพลังประชารัฐต้องเรียนว่าต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดไปจึงอยากเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทั้งหลายได้รับทราบว่าข่าวที่ปล่อยออกไปนั้นเป็นบุคคลที่ประสงค์ในทิศทางอื่นไม่ต้องการให้เกิดความสงบหรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดให้เกิดความชิงชังเกลียดชังกันเป็นการทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งตรงนี้หากสื่อมวลชนมีประเด็นอื่นใดที่อยากจะได้สอบถามก็ยินดีครับก็ไม่ได้พูดอะไรก็เพิ่งออกมาเมื่อวานก็ยังไม่ได้ไปที่ติดต่อสอบถามนะครับ
็ไม่เห็นมีอะไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วการกระทำลักษณะนั้นไม่มีอยู่ในสมองเรามีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่คิดทำอย่างนั้นมีหลายฝ่ายนะมีหลายฝ่ายที่ซึ่งเราไม่สามารถไปประเมินได้นะครับแต่ว่าเรามองดูแล้วคนที่ทำไม่ได้ประสงค์ดีแต่ผมก็ต้องขอบคุณที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราหรือได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ด้านอื่นไปด้วยตอนนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับในพรรคเองท่านเชื่อว่ามีการกระบวนการปล่อยข่าวเฟกต่างๆท่านในพรรคหรือไม่เรามองไม่เห็นนะครับว่าใครเป็นคนทำนะครับแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าคนในพรรคหรือนอกพรรคเป็นใครอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษหรืออะไรผมเนี่ยจะทำอะไรปากกับใจตรงกันทำก็ทำเลยนะครับไม่เคยปล่อยข่าวหรือทำร้ายใครแต่ว่าการที่เขาปล่อยข่าวเกี่ยวกับผมอยู่ตลอดเวลาผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับที่เขาเห็นว่าเราเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่จะต้องคอยสร้างอะไรให้เกิดความวุ่นวายแล้วให้เราเป็นแกนแห่งความวุ่นวายตรงนั้นไปถ้าสมมติว่าเป็นการดีลร่วมรัฐบาลกันแล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้กระทรวงเกษตรไปอันนี้คุณสมศักดิ์โอเคไหมครับผมเรียนว่าการที่เราไปนำเสนอนโยบายต่างๆกับพี่น้องประชาชนในชนบทเป็นหน้าที่ของพวกเราในขณะที่เราเดินไปหาเสียงไปขอร้องให้เขาลงคะแนนให้กับพรรคของเราเราทำตามนโยบายของพรรคแล้วมาวันนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอหรือทวงถามไปกับผู้บริหารของพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคต้องนำเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือส่วนการหารือแล้วจะได้อะไรอย่างไรหรือจะส่งใครไปเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงไหนก็คงจะต้องไปถึงผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะดีใจเสียใจจะตีอกชกตัวหรืออะไรอย่างไรสำหรับใครต่อใครนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการคาดเดาคาดการกันแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอถึงสิ่งที่เราได้ไปดำเนินการมาเราต้องพยายามต่อสู้เสียถึงที่สุดเพราะว่าเราได้มีสัจจะวาจากับพี่น้องชาวชนบทว่าเราจะพยายามให้ชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสมดุลการกระจายพวกทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นไปสู่พี่น้องชาวชนบทแล้วต้องไปอย่างทั่วถึงแต่เมื่อการนำเสนอออกไปแล้วคณะกรรมการบริหารของพรรคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคไปดำเนินการแล้วได้เช่นไรก็เป็นเช่นนั้นได้เช่นไรก็เป็นเช่นนั้นไม่สมควรที่จะมีปัญหาให้เกิดความวุ่นวายเพราะประเทศชาติของเราขาดความเป็นประชาธิปไตยออกมานานหลายปีวันนี้เรามีประชาธิปไตยเราควรรักษาเราควรเดินไปฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับโปรดได้เข้าใจในสิ่งที่ผมได้แสดงความเป็นตัวตนของผมไม่มีปัญหาในเรื่องของตำแหน่งสิ่งต่างๆแต่ผมได้พยายามทวงถามในสิ่งที่เราพบปะพี่น้องประชาชนมาตลอดเวลา1ปีเสร็จกับการรณรงค์หาเสียงครับท่านนายกครับ
ผมได้ตอบไปแล้วในประเด็นนี้เมื่อสักครู่นะครับผมตอบไปแล้วนะครับว่า อยู่ที่กรรมการบริหารพรรคเราพยายามนำเสนอให้ดีที่สุดถึงผลดีผลเสียแต่ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราต้องยอมรับครับท่านครับที่อิสุดารักษ์เนี่ยได้ออกมาพูดถึงว่าในกรวดน้ำนั้นแล้วไปอย่างที่กระแสข่าวการจะให้ไปสนับสนุนเพื่อไทยมีที่มีอยู่บ้างผมไม่ได้ยินโดยหูของผมเองนะฮะที่คุณหญิงจะพูดอย่างนั้นผมมาคิดดูว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนภาษิตที่เขาว่ามะนาวหวานองุ่นเปรี้ยวคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเคยไปพบไปเชิญผมถึงที่บ้านก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผมก็ตัดสินใจว่าผมไม่ได้ไปที่นั่นและวันนี้องุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานอย่างที่ผมว่าแล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้พูดบางคำพูดผมคิดว่าท่านเป็นถึงคุณหญิงจะมาพูดคำอะไรที่ดูแล้วไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่านแต่ผมก็ได้ยินคนในพรรคของท่านเขาพูดถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดถึงผมเหมือนกันผมก็คิดว่าเท่านี้คงพอครับผมยังนึกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมให้ความสนใจผมขนาดนั้นตามประสบการณ์ทางการเมืองที่มาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถตกลงกับปักเพื่อให้มีการตั้งรัฐบาลสำเร็จได้หรือไม่เพราะว่าในพรรคเขามีเหมือนคนมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันผมว่าทุกอย่างเวลาจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดบางครั้งคนเราเนี่ยโกรธกันโกรธกันอย่างรุนแรงแต่ว่าเวลาผ่านไปนอนหลับสติปัญญามันสมองของคนก็เปลี่ยนไปในแนวทางที่เป็นบวกแม้แต่พรรคการเมืองเหมือนกันเมื่อถึงเวลาเราเสียหายไปมากมายนะครับเมื่อทุกพรรคทุกแกนนำเดินไปถึงจุดหนึ่งผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจและก็แก้ปัญหากันผ่านไปได้อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะครับว่าพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะถูกคัดเลือกตัวบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกคัดเลือกจากพรรคการเมืองแล้วสุดท้ายตามประเพณีปฏิบัติบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องดูอีกชั้นหนึ่งว่าเหมาะไม่เหมาะสมควรไม่สมควรซึ่งพวกเราก็ยอมรับเงื่อนไขหรือประเพณีปฏิบัติกันตรงนี้มาโดยตลอดครับผมฟังไม่ทันเอาใครก่อนถ้าว่าตอนนี้พรรคการปฏิบัติและก็ภูมิใจไทยเนี่ยยืนยอมข้อตกลงในการที่จะให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเป็นคนเพาะว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนในคอรมอไหมครับผมไม่ทราบว่าแต่ละพรรคจะยินยอมหรือไม่ยินยอมแต่ประเพณีปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะที่ผมพูดมาในการจัดตั้งหลายรัฐบาลที่ผ่านมาหลายครั้งนะครับต้องให้เกียรติคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าต่อให้ก็ชัดเจนในนั้นแล้วรับได้หรือไม่รับได้ก็ไม่ทราบของแต่ละพรรคนะไปถึงตัวท่านเองยอมรับได้ไหมครับถ้าใครจะติดคุณไม่ครับที่เราไปดูกันไปก็ไม่มีหาเป็นมติครับก็ต้องรับครับแต่จะเป็นเรื่องของใครค่ะคะที่ว่าควรจะที่จะให้ประชาชนให้เห็นก่อนว่าคนนี้เลือกนายกก่อนแล้วก็อะไรที่ยังคงอยู่ตอนนี้ถ้าจะทำให้ต่างก็ทำไปพร้อมกันอันไหนเสร็จก่อนก็ไปอันนั้นก่อน
ถ้าไม่เสร็จก็ต้องใช้เวลาทำกันไปมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการตัดสินใจของแต่ละพรรคที่จะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐตัวนี้เป็นห่วงไหมคะว่าจะกลายเป็นเงื่อนไขในการเจรจาที่จะล้มเหลวก็เป็นเงื่อนไขด้วยแต่ผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยรักประเทศชาติรักพี่น้องประชาชนสุดท้ายก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่วันนี้มีมากๆนะครับต้องร่วมแรงร่วมใจกันเยอะแต่จากท่าทีที่ไม่ชัดเจนหลายๆพรรคไม่ประชาชนเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะเชื่อมั่นว่าในส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่จะก็กำลังประชาชนจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคะที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาจะช่วยนะครับที่เคยมีคนพูดว่าเวลาเป็นเครื่องรักษาใจทุกอย่างจะต้องใช้เวลานะครับในที่สุดแล้วถ้าหากว่าจะต้องคะแนนไม่ถึงก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะทุกอย่างจะต้องเดินหน้าไหมครับผมไม่เชื่อว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ต้องติ้งต่างเลยครับสุดท้ายก็จะลงตัวต้องลงตัวเพราะว่าหลายหลายพรรคมีนโยบายและพี่น้องประชาชนรออยู่เขารอการช่วยเหลือการดูแลหลายพรรคก็พยายามที่จะทำในแนวทางหรือในนโยบายของตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาไม่ได้เป็นเสียงข้างมากหรือจำนวนมากมันก็ต้องเอารูปเป็นหน่วยกันไปตอนนี้ก็มีคนเสนอเรื่องรัฐบาลรองรองแห่งชาติหรือว่าเป็นนายกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พรรคเองเรื่องนี้มีการพูดกันก่อนเลือกตั้งเป็นปี2ปีพูดมาตลอดผมได้ยินมาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ที่จะมาพูดกันวันนี้นะครับพูดกันมายาวนานวันนี้คงยังไม่มีหรอกครับนะครับเพราะพูดกันมานานมากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับพรรคการเมืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการเป็นกระดานของพ่อของพิจารณ์ถูกการแข่งขันและการประหารตามปฏิวัติคอร์รัปชันนะครับกลัวไหมครับว่าจะเป็นการเป็นกระดานที่ว่าการปล่อยข่าวเนี่ยมาจากฝั่งการเมืองคือมีคนหลายกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยในแต่ละกลุ่มเขาก็ปล่อยข่าวออกมาเพื่อให้ได้ประโยชน์ในกลุ่มนั้นผมได้ยินเรื่องนี้มาโดยตลอดทั้งกลุ่มก็บอกมีรัฐบาลเฉพาะการบางกลุ่มก็บอกว่ามีรัฐบาลแห่งชาติอะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่สุดท้ายก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งวันนี้ผมเชื่อมั่นว่านักประชาธิปไตยหรือพรรคการเมืองไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนและพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำว่าทำไงให้รัฐบาลอยู่ได้นานซึ่งตรงนี้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันคิดครับนะครับถ้าหากว่าเรามีระบบพรรคที่เข้มแข็งเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจเรื่องของการเมืองดีช่วยกันบริหารนะครับผ่อนสั้นผ่อนยาวให้มันสมดุลนะครับให้มันดีผมเชื่อมั่นว่าการที่ผู้คนทายว่ารัฐบาลน้อยอยู่ระยะเวลาสั้นๆมันก็สามารถทำให้อยู่ได้ยาวนานได้แต่ว่าถ้าไม่ได้สนใจกันนะไม่สนใจกันปล่อยให้เป็นไปตามสภาพบางครั้งรัฐบาลที่มีเสียงมากมายมากมายมหาศาลก็พ่ายแพ้โหวตได้นะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารด้วยนั้นจะต้องช่วยกันดูแลและบริหารให้ทั่วถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นทั้งในสภาและนอกสภาในรัฐบาลก็จะไปได้เหมือนท่านกำลังจะบอกว่านักการเมืองควรที่จะเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ทหารที่จะเป็นคนในการรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลผมบอกว่าตัวนี้นักการเมืองหัวหน้าพรรคในขาธิการพรรคได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเขาทำหน้าที่ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องทหารการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าเนี่ยประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนื่องจากว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าเนี่ยประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนื่องจ
จากคุยการเรื่องผลประโยชน์ที่ลงตัวท่านเองจะอธิบายเรื่องนี้ต่อสังคมที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ยังไงผมเรียนแล้วนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งผู้ฟังผู้อ่านจะเห็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าผลประโยชน์อันนั้นน่ะมันเป็นของประชาชนหรือคนยากคนจนคำว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยอย่างเกษตรกรก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์ถ้าประโยชน์อันนั้นเป็นกบกับกลุ่มผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรนะครับถ้าเราไปสรุปรวบยอดไปว่าเอ้ยแย่งประโยชน์กันผลประโยชน์กันผมว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่านักการเมืองที่ดีส่วนใหญ่เขาจะมองถึงพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องการให้เกิดกำลังซื้อต้องการให้เกิดความเสมอภาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขนะครับอย่าไปมองว่าแย่งจริงกันเรื่องผลประโยชน์ทุกคนมีนโยบายที่ให้สัจวาจากับพี่น้องประชาชนหลายอย่างเขาก็ต้องทำก็ต้องดำเนินการกับทุกคนถ้ากระทรวงเกษตรไปได้อยู่ที่พลังประชารัฐจะควรเรื่องการเดินหน้านโยบายด้านการเกษตรที่หาเสียงมากน้อยแค่ไหนผมก็มองว่าถึงแม้ว่าพรรคไหนจะมาดูแลเรื่องเกษตรก็คงต้องเป็นหน้าที่ของแกนหรือท่านนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบไปด้วยกันนะครับสิ่งต่างๆตรงนี้นะถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้ว่าพรรคนู้นทำไม่ดีพรรคนี้ทำไม่ดีเขาต้องบอกว่ารัฐบาลทำไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันครับไม่ไปขัดแข้งขัดขาก็แน่ถ้าไม่ได้รัฐมนตรีว่าการก็อาจจะต้องมีรัฐมนตรีช่วยอะไรไปถล่มเฉลี่ยกันไปซึ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมาทำหน้าที่ผมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนมานะครับผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมมีศักดิ์ศรีพอที่จะทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายสำหรับผมต้องขอขอบคุณผมคิดว่าหมดคำถามแล้วขอบคุณครับใช่ครับผมอยากถามเรื่องโครงการประชารัฐที่ท่านเคยพูดไว้ครับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงหรือว่าประชารัฐไม่ได้ดูกระทรวงนี้นโยบายนี้จะเกิดขึ้นไหมครับตามที่สัญญาไม่ทราบก็ผมไม่ได้เป็นคนหนึ่งไม่รู้ทำหรอกไม่ทราบถ้าอย่างนั้นมันมีช่องทางในการผลักดันทางอื่นไหมฮะหรือยังไงถ้าสมมติว่ากระทรวงนี้อยู่ที่พรรคมันยังเร็วไปยังเร็วไปถึงตอนนั้นใครไปช่วยกันก็ชอบแต่ว่าสิ่งที่ท่านสัญญาไว้ยังไงท่านก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมหรือว่านโยบายของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าที่จะสามารถทำได้ตามอัตภาพทีนี้กังวลการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าครับว่านโยบายที่เราเสนอไว้เนี่ยไม่สามารถเดินหน้าได้มันอาจจะได้ก็ได้อย่าไปคิดอะไรมากถ้าเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีควรจะทำการนโยบายไม่ทราบผมไม่ได้เป็นเองหรอกก็จะช่วยจะเป็นเงินเป็นมาตั้งหลายครั้งแล้วที่พี่มุสลิมบอกว่าเราพยายามต่อสู้ให้สุดที่สุดพี่ชอบว่าเพื่อที่จะดูแลเกษตรกรพี่ชอบว่าสู้กับใครแล้วสู้อย่างไรเอ้าเราก็พูดกับการประการบริหารกับอะไรไปก็ไปชกต่อยกันได้ยังไงต่อสู้มันก็ต้องพูดถึงเหตุผลถึงความจำเป็นให้กับกรรมการบริหารพรรคก็ที่สุดแล้วถ้าท่านทำให้เราไม่ได้ก็มันก็จบก็ไปตีอกชกตัวอะไรก็ไม่ได้ก็บอกพี่น้องประชาชนไว้ขอบคุณครับ